สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการนิมิตพิศวงเรื่องเล่าในนิมิตของอาจารย์ภัยสารแสนชัยวันนี้ขอนำเสนอตอนที่79เป็นบันทึกพิเศษเกี่ยวกับธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขานนานเรื่องราวจะเป็นยังไงเชิญทุกท่านรับฟังได้เลยค่ะ สืบเนื่องมาจากได้มีเหตุอันไม่คาดฝันเกิดขึ้นกับพนักงานธนาคารกรุงเทพสาขานนานเมื่อวันที่10ธันวาคม2534โดยนายอนุสรวัฒนาภัยบูรณ์ผู้ช่วยผู้จัดการด้านการธนาคารได้ขับรถเก๋งส่วนตัวพร้อมนายสุรพลจรุนศักชัยผู้ช่วยผู้จัดการด้านสินเชื่อและนายสมพงสุขนพาณิชย์สมุดบัญชี กลับจากไปร่วมประชุมโครงการแลกเปลี่ยนความคิดการใช้บริการคอมพิวเตอร์กับผู้บริหารสาขาต่างจังหวัดสำหรับภาคเหนือ2ณส,นะสาขา5แยกโคกมะตูมพิษณุโลกเมื่อวันอังคารที่10ธันวาคม2534เมื่อนายอนุสร์ได้ขับรถมาถึงระหว่างกิโลเมตรที่143ถึง144 ใกล้ๆกับทางแยกข้าวแพะเมืองผีอำเภอเมืองจังหวัดแพร่ก็ได้เกิดอุบัติเหตุรถยนต์ของนายอนุสร์ได้ชนกับรถยนต์โดยสารของบริษัทขนส่งจำกัดบขส99เป็นเหตุให้ในายอนุสรและนายสุรพลเสียชีวิตทันทีนายสมพงศ์บาดเจ็บสาหัสขาซ้ายหักหลังมือซ้ายหักและต่อมาได้เสียชีวิตตามไปอีกคน หลังจากที่ได้รับการรักษาที่โรงพยาบาลนานร่วมสองเดือนข่าวอันน่าสลดใจครั้งนี้ได้แผ่สะพัดออกไปยังเพื่อนพนักงานธนาคารกรุงเทพจำกัดทั่วภาคเหนือก็ได้มีพนักงานของสาขาลำพูนคนหนึ่ง เกิดความแปลกใจขึ้นมาว่าทำไมจึงเกิดเหตุการณ์ทำนองนี้กับเพื่อนพนักงานสาขานานบ่อยๆและติดติดกันน่าจะมีเหตุอันใดที่ผิดปกติเกิดขึ้นจึงได้นำเรื่องราวเหล่านี้ไปเล่าให้คุณไพศาลแสนชัยฟังซึ่งคุณไพศาลก็บอกว่าดีมากเลยเพราะว่าเรื่องนี้คุณไพศาลก็ได้รับนิมิตมาแล้วคุณไพศาลบอกว่าถ้าเขาอยากทราบก็ให้เขามาหาผมที่บ้าน แล้วผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังสาขานานจึงได้มอบหมายให้คุณสายันสมฤทธิ์หัวหน้าหน่วยบริการกลางคุณสิริเดชบุญช่วงหัวหน้าหน่วยการเงินและคุณสมหมายธรรมวงศ์พนักงานขับรถไปพบคุณไพศาลที่บ้านเลขที่119บ้านทากองงิ้วหมู่ที่สองตำบลปากป่องอำเภอป่าซางจังหวัดลำพูนเพื่อขอให้คุณไพศาลได้เล่าเรื่องนิมิตให้ฟัง วันนี้ได้มีคณะธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขานนานได้มาที่บ้านเพื่ออยากรู้อยากจะทราบรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับความเป็นไปที่ค่อนข้างจะผิดปกติที่เกี่ยวกับคนทำงานที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขานนานเรื่องนี้ผมไพศาลก็ได้รับรู้นิมิตไว้เมื่อต้นเดือนพฤศจิกายน2534เกี่ยวกับความเป็นไปหรือสิ่งที่เกิดขึ้นที่ค่อนข้างผิดปกติ ของคณะพนักงานธนาคารกรุงเทพจำกัดผมไพศาลร,รู้มาหรือรับทราบมาได้อย่างไรก็ขอให้ผู้ที่มาในวันนั้นซึ่งมีชื่อว่าขุนสายันสมฤทธิหัวนหน้าหน่วยบริการกลาง ปัจจุบันเป็นสมุบัญชีสาขาสลกบ,บาทคุณสิริเดชบุญช่วงและคุณสงหมายธรรมบงได้มาที่นี่เพื่ออยากจะทราบถึงเหตุการณ์เพื่อนำไปพิจารณาดูว่ามันจะเป็นอย่างไรเรื่องนี้ก็ขอบอกให้ทุกคนที่ได้มาฟังในวันนี้ว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องนิมิตเป็นเรื่องที่คนส่วนใหญ่เข้าใจยากผมไม่ใช่คนทรงผมไม่ใช่หมอดูและไม่ได้เป็นนักปฏิบัติธรรมที่เกร่งครัด เรื่องที่รู้มาทราบมาเป็นการหลับและฝันไปมีบุคคลพาไปและได้ยินได้ฟังสิ่งต่างๆจากบุคคลอื่นเล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อผมได้รับฟังเรื่องราวจากคณะธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขานนานก็เก็บเงียบไว้ที่นี่เพราะมันมีเงื่อนไขยอยู่ไม่ได้บอกให้ใครทราบเงื่อนไขนั้นมีอยู่ว่า รอคนที่จะมาพูดถึงให้ฟังถึงเรื่องราวความทุกอ,อกทุกใจก็พอดีประมาณต้นเดือนธันวาคม2534ก็ได้มีบุคคลหนึ่งได้มาพูดให้ผมฟังเกี่ยวกับความเป็นไปที่น่าจะผิดปกติของคนที่ทำงานที่ธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขาน่านถ้าเราจะพูดเป็นคำเมืองเราก็จะบอกว่ามันคึดถ้าจะพูดภาษาไทยกลาง ก็จะบอกว่ามันเป็นอาถรรพ์อันนี้ใครไม่รู้ไม่เห็นถ้าจะดูเป็นรูปธรรมมันก็ไม่รู้ไม่ทราบแต่เรื่องนี้มันเป็นนามธรรมาเราไม่เห็นนิมิตที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับเรื่องนี้เป็นวันที่หนึ่งพฤศจิกายนพศ2534ผมได้เข้าหลับนอนในเวลาสามทุ่มสิบห้า เวลาสามทุ่มของบ้านนอกก็ถือว่าดึกแล้วและผมจะง่วงนอนในช่วงเวลานี้ตลอดเมื่อหลับสนิทไปแล้วก็ได้นิมิตไปว่าได้มีบุคคลสองคนพาไปในนิมิตบุคคลคนหนึ่งเป็นพระพิสุแก่แล้วชื่อครูบาคันทาคันทโลอีกคนหนึ่งเป็นคาราวาชชื่อว่าพยาพิงคราชท่านทั้งสองได้สิ้นบุญจากโลกมนุษย์ไปแล้วเกือบหนึ่งพันปี สมัยมีชีวิตอยู่ครูวาคันทาคันทโลอยู่ที่วัดเมืองซ้อยจังหวัดตากพระยาพิงคราชเป็นกษัตริย์สมัยโบราณโยนกนครเชียงแสนอยู่ที่จังหวัดเชียงรายท่านทั้งสองได้พาผมไปในนิมิตท,ทุกคืนตั้งแต่ปี2524จนถึงปัจจุบันเป็นระยะเวลานาน,านการไปก็ไปในลักษณะที่ลอยตัวขึ้นโดยสภาพที่ไร้น้ำหนัก และไร้จุดหมายปลายทางท่านทั้งสองได้พาผมไปไกลพอสมควรแล้วพาผมลงสู่สถานที่แห่งหนึ่งและเป็นลานกว้างแต่ละช่องเป็นหัวถนนผมก็เดินเข้าไปที่หัวถนนแห่งหนึ่งก็ได้พบปะผู้คนซึ่งได้ตายจากโลกมนุษย์แล้วและได้สั่งข้อความต่างๆไปยังญาติที่อยู่ในโลกมนุษย์โดยผ่านผม ส่วนใหญ่แล้วจะขอให้ญาติมิตรทำบุญทำทานไปให้ในระหว่างนั้นก็ได้มีผู้ชายรูปร่างสูงใหญ่มีหนวดไว้ผมแสกกลางที่แขนประดับด้วยสร้อยสังวานแต่งกายด้วยเนื้อผ้าอย่างดีดูแล้วน่าเกรงขามชายคนนั้นได้นั่งคุกเข่าลงแล้วพูดกับคณะของผมว่าโอ้วยสาครูบาเจ้าและท่านพยาพิงคาราช พร้อมทั้งนายไคศารตัวข้ามีความปิติยินดีที่ได้มาพบท่านทั้งสามที่ได้มาพบปะในวันนี้ก็เพราะว่าตัวข้ามีเหตุที่จะต้องสั่งเรื่องราวไปยังโลกมนุษย์เรื่องราวที่จะสั่งไปนั้นเป็นเรื่องราวบุพกรรมของคนในโลกมนุษย์ซึ่งเขาได้รับวิบากกรรมไปก็มี กำลังจะได้รับก็มีซึ่งก่อนที่ข้าจะเล่าถึงบุพกรรมของคนในโลกมนุษย์นี้ตัวข้าก็ขอบอกอะไรไว้สักอย่างหนึ่งว่าชายคนนั้นพูดต่อไปว่าข้านี้เมื่อสมัยยังอยู่ในโลกมนุษย์มีชื่อว่าทองดีได้ตายจากโลกมนุษย์เมื่อเดือน8เหนืออคืน13คค่ำปีพศ2312 ด้วยโรคลงดำลงแดงเมื่อข้ายังอยู่ในโลกมนุษย์มีหน้าที่เป็นหัวหน้าพาคนไปทำบุญทำทานพาคนรักษาศีลกินทานตลอดด้วยบุญกุศลที่ข้าได้ทำในครั้งนั้นก็มีผลส่งให้ข้าพึงได้และข้าก็จะต้องสิ้นบุญจากที่อยู่ของข้าเพื่อที่จะไปเกิดยังโลกมนุษย์อีกครั้งหนึ่งครั้งนี้เพราะว่าตัวข้ายังไม่หมดเชื้อเกิด และต้องเป็นไปตามวัตตะสงสารแต่ในตอนนี้ข้าได้รับอนุญาตจากโลกทั้งสให้มาเฝ้าสถานที่ของโลกมนุษย์นี้คือเมืองนานเฝ้าเมืองนานรักษาเมืองนานไว้ทั้งเมืองไม่ให้เมืองนี้ดับขันสูญหายไปหรือล่มจมไปให้ทุกคนอยู่ดีกินดีปราศจากเพศภัยอันตรายต่างๆ เรื่องราวที่ข้าจะเล่าต่อไปนี้ก็ขอให้ไพศาลตั้งอกตั้งใจฟังให้ดีผมไพศาลก็ได้ตั้งใจฟังเรื่องราวในอดีตท่านบอกว่ามีอยู่หย่อมหนึ่งอยู่กลางเมืองน่านกำลังเกิดเพศภัยบางคนก็ตายดีบางคนก็ตายไม่ดีตายยังไม่หมดอายุกันสักคน ที่ยอมนั้นปัจจุบันเป็นที่ทำงานเกี่ยวกับเบี้ยกับหอยท่านว่าอย่างนั้นอันนี้เป็นคำโบราณเบี้ยหอยนั้นก็เป็นเงินทองสมัยนี้สาเหตุที่เขาเป็นไปอย่างนั้นที่เขาเป็นไปก็ดีกำลังจะเป็นไปก็ดีบางคนก็รู้ตัวบางคนก็ไม่รู้ตัวก็เพราะว่าเมื่อพบชาติหนึ่งพวกเขาเหล่านั้นได้เกิดมาเป็นมนุษย์ตรงกับพศ2224ในชาตินั้น หมู่คนเหล่านี้ได้ทำมาค้าขายกันเป็นหมู่เป็นพวกมีทั้งหมด50 6 0ถึง60คนค้าขายด้วยกันค้าบัวต่างควายต่างค้ากันไปค้ากันมามีการคดโกงเล่นไม่ซื่อมีคนอยู่สองคนที่มีความตั้งอกตั้งใจในการค้าขายตรงไปตรงมาไม่คดโกงใครลุงทองดีบอกว่าซื่อเหมือนดังหมู อันนี้เป็นจุดเสียเปรียบคนอื่นๆและสองคนนี้รู้เท่าไม่ถึงการคนหนึ่งชื่อหนานปวนคนที่สองชื่อหนานอินกว่าทั้งสองคนนี้จะรู้ว่าถูกเอาเปรียบหรือถูกหลอกจนกระทั่งถูกโกงแม้แต่ลูกเมียก็ถูกหลอกสิ้นเนื้อประดาตัวทั้งสองคนเมื่อรู้ว่าถูกหลอกก็ไม่รู้จะทำอย่างไรจึงพากันเอาศีลเอาธรรมเป็นที่ตั้ง แม้จะมีความเจ็บช้ำน้ำใจก็ทำอะไรไม่ได้และคิดว่าหมู่คนเหล่านี้คดโกงเราไม่รู้จักบุญและบาปเราทั้งสองจะไม่อนุญาตโปร่งสางและทั้งสองก็ได้ให้เพื่อนฝูงพวกนี้ไปกินน้ำสาบานและจะได้สาบแช่งเอาไว้พวกที่ได้โกงบุคคลทั้งสองนี้ก็ได้พูดว่ามาก็มาสิอย่างนี้เราไม่เห็นมัน บุญและบาปจะมีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้ทั้งสองคนนานปวนและหนานอินจึงได้สาบแช่งไว้ว่ากรรมอันใดที่หมู่เขาเหล่านั้นได้ทำไปด้วยความโลภโกรธหลงตัวค่าจะไม่อนุญาตให้หมู่สู่เขาสักคนขอให้รับรู้รับทราบไว้ภาวะชาติใดแม้ว่าสู่เขายัางมีบุญอยู่ได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ก็ขอให้เขาเหล่านี้อย่าให้อยู่ดีกินดีเหมือนคนอื่นเขาอยู่ไหนก็ขอให้ร้อนอกร้อนใจให้ตายไม่ดีตายด้วยคมหอกคมดาบไปทางน้ำก็ขอให้เงือกกินไปทางบกก็ขอให้เหล็กทิ่มเหล็กแทงแม้ว่าจะถูกคมน้ำก็ขอให้เป็นแผลเวอะๆการสาบแช่งก็สาบแช่งที่วัดนั้น ทั้งนานปวนและนานอินก็ได้หยาดน้ำอธิษฐานต่อเทพพยาดาฟ้าดินเสร็จแล้วก็มาเหลือบเห็นว่าเอวัดนี้ก็เป็นวัดโบรโบราณท้าบุญกุศลของนานอินมีอยู่แม้ว่าเกิดมาเป็นมนุษย์ก็ขอให้ได้มาบวชเป็นพระอยู่ในวัดนี้คำสาปแช่งในสมัยนั้นมีผลมากเพราะเป็นน้ำขมิ้นส้มปล่อย108ฝัก แชร์ไว้และผลแห่งกรรมนั้นก็ได้ไล่ติดตามมาและมาทันเอาในชาตินี้แหละจะได้ไล่ติดตามไปเรื่อยๆตราบใดที่ไม่ได้อโหสิกรรมต่อกันลุงทองดีรักษาเมืองนานได้เล่าต่อไปอีกว่าท่านเป็นคนรักษาเมืองนานบางทีท่านก็มาอยู่ที่ศาลาหลักเมืองนั่นแหละหากเมืองนานจะมีการงานอะไรท่านก็จะมา และข้าก็มีความเป็นห่วงเรื่องนี้จริงๆไม่อยากให้กรรมเวรอันนี้มาทันเขาเพราะเมื่อกรรมเวรนี้มาทันก็จะทำให้เสียกำลังาศาสนาเราไปมากลุงทองดีอยากให้กรรมเวรอันนี้เบาบางลงหรือตกหล่นไปก็ขออโหสิกรรมกันเสียในชาตินี้ลุงทองดีกล่าวต่อไปอีกว่าขอให้พวกที่ยังมีชีวิตอยู่ หมายถึงคณะพนักงานธนาคารกรุงเทพจำกัดสาขานนานทั้งหมดขออโหสิกรรมกับนานอินและนานปวนซึ่งบุคคลทั้งสองนี้ก็ได้มาเกิดในโลกมนุษย์แล้วนานอินเกิดมาในชาติปัจจุบันคือพระพิสุบุญชูธรรมสาโรอยู่วัดพญาภูอำเภอเมืองจังหวัดนนาน